มันกลายเป็นปมด้อยเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเราอะทำไมคบใครก็ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยตอนนี้โสดค่ะก็มีช่วงหนึ่งเคยมีแฟนแล้วก็มีปัญหากับแฟนก็คือเลิกกันสวัสดีค่ะลูกหมีรัศมีทองสิริไพศาลนะคะตอนนี้นะคะเป็นเจ้าของสถาบันสอนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกภาพ VR model ค่ะอยากมีครอบครัวอยากมีลูกตั้งแต่อายุ23จำได้รู้สึกแบบเป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบอยากมีลูกคิดว่าเราจะเลี้ยงลูกได้ดีทำไมคนอื่นเขามีครอบครัวกันได้แล้วทำไมเรามีไม่ได้เรามีแฟนกี่ครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จมีปัญหาทุกครั้งเลยเราต้องใช้กำลังใจเราต้องใช้สติปัญญาแล้วค่อยๆแก้มันไปทีละจุดให้เรากลับมาแข็งแรงให้เราสดใสอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็ได้คำตอบว่าสิ่งที่เราพลาดคืออะไรเราก็รู้แล้วเราเมตตาคนเยอะไปให้โอกาสคนคนเนี้ยเยอะเกินไปซึ่งแบบโอกาสเนี้ยมันมาทำร้ายเราอะไรเงี้ยค่ะแน่นอนเราก็มีสติต่อไปในการใช้ชีวิตเพราะเราโตขนาดนี้แล้วเราก็ผ่านอะไรเรื่องราวแบบผ่านแฟนมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตเราคบคนด้วยสติเราก็เลยไม่เจ็บเยอะเจ็บนิดหน่อยการที่เรารักตัวเองให้กำลังใจตัวเองอะค่ะเล็กๆน้อยๆก็ให้กำลังใจตัวเองได้ค่ะมันไม่มีใครสุข 100% หรอกค่ะสิ่งดีๆมันอยู่รอบตัวเราจริงๆแต่เราต้องฝึกค่ะรักตัวเองเช่นวันนี้เราใส่ชุดสวยวันนี้เราแต่งหน้าสวยเราทำผมสวยวันนี้เราโทรหาเพื่อนดีๆคำพูดดีๆที่ให้คนอื่นพูดกับเราดีๆเก็บมาให้หมดค่ะเล็กๆน้อยๆเก็บมาให้หมดเป็นพลังบวกและรอยยิ้มของเรามันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติลูกหมีมองว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติดีกว่ายิ่งแบบ10ปีหลังเนี่ยการกินการอยู่การใช้ของจะเจอใครคนใหม่ก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเจอกันที่ลูกหมีเลือกโรแลนด์เนเจอร์โค้ดเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราสระแล้วเนี่ยมันจะไม่คันแล้วก็เป็นธรรมชาติมันจะไม่มีกลิ่นฉุนคือใช้แล้วเป็นธรรมชาติมากชอบมากค่ะและยิ่งเห็นคนอื่นนะคะเพื่อนๆ เนี่ยที่ทำสีผมเขาแพรมขึ้นมาอีกหรือว่าสีผมขาวขึ้นมาเธอต้องไปใช้โรแลนด์เนเจอร์โค้ดเธอเลือกได้เลยเธออยากใช้เฉดสีไหนเธอเลือกได้เลยเพราะเขามีเฉดสีเยอะมากและเป็นธรรมชาติจริงๆอยากให้เธอมองเห็นอยากให้เธอรู้ว่าเธอสำคัญขอบคุณในทุกสิ่งขอบคุณในทุกอย่างขอบคุณเธอนั้นมอบรักดีๆให้กับตัวเองโลแลนด์เนเจอร์โค้ดมอบความอ่อนโยนที่ปลอดภัยที่สุดให้คุณ